รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกคืนวันอังคาร 5:30 กลับมาเจอผมท็อปณัฐเศรษฐ์กับรายการ The Idol คนบันดาลใจนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผีและวิญญาณผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงไม่มีใครอยากเจอนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ทั้งตามหาและทำงานร่วมกับผีมานานกว่า20ปีแล้วผมกำลังพูดถึงพี่ป๋องกับพลทองพรับและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผีๆกับพี่ป๋องติดตามได้กับรายการ The Idol คืนนี้ครับสนับสนุนโดยสายการบิน Air Asiaทอสฝ่าวิกฤตน้ำท่วมถ้าบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีบุญคุณกับพี่เนี่ยผีเนี่ยก็มีบุญคุณกับพี่ไม่แพ้พ่อกับแม่เหมือนกันถ้าพ่อกับแม่ให้ชีวิตเนี่ยผีก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กคนหนึ่งที่ดูไม่มีอนาคตเลยมีวันนี้ได้ป๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับถามคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าพี่กลัวผีป่ะครับกลัวครับอ้าวแต่ว่าชอบฟังเรื่องผีชอบดูหนังผีชอบที่มันตื่นเต้นน่ากลัวแต่กลัวแล้วพี่ได้เจออะไรที่มันแบบน่ากลัวแล้วแบบสยองขวัญที่สุดป่ะครับถ้าจังๆเลยเนี่ยเคยเห็นคนโดนผีเข้าเราไปถ่ายทำรายการกันแล้วก็มีการเล่นผีถ้วยแก้วอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วปรากฏว่าน้องนิ้วอ่ะเขาหลุดจากแก้วปุ๊บหลุดเลยพอหลุดเสร็จปุ๊บเขาก็มีอาการผิดปกติไปเลยจากเด็กที่พูดเสียงง้องแง้งง้องแง้งกลายเป็นเสียงที่แบบว่าแข็งขึ้นพูดจาหยาบคายขึ้นซึ่งเราเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่น้องคนที่เราเคยรู้จักแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีคนเข้ามาช่วยจับน้องอะนะครับผู้ชาย 7-8 คนพยายามจับแล้วไม่อยู่โอ้สะบัดจนกระดานเราล่างอ้วนๆอย่างเงี้ยเราเข้าไปล็อกน้องเนี่ยเขายังดันเราจนแบบว่าเรากระเด็นอารมณ์แค่คือรู้สึกว่าทำไงให้น้องเนี่ยสงบลงไม่ว่าจะเป็นเอาพระคล้ององไปร้องเหมือนในหนังเลยฮะร้องจริงเหรอแม่ก่อนนี้ใครมาเล่าเรื่องผีเข้าเราจะบอกจริงเหรอเวอร์เปล่าไม่จริงหรอกเพราะเราไม่เคยเห็นกับตาครับแต่พอวันนั้นเราเห็นกับตาว่าเนี่ยใช่แน่นี่คือเหตุการณ์ที่พี่คิดว่าที่ชัดเจนที่สุดส่วนอื่นมันก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราได้ทำอะไรป่ะครับต้องไปจุดธูปอะไรเงี้ยก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ให้น้องไปทำบุญเลยแล้วไปสืบเรื่องราวไหมครับว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือใครเขาว่ากันนะอันนี้คือเราไม่ได้เห็นกับตานะเขาบอกว่าตัวอาคารนี้มันคือตัวอาคารเก่าครับแล้วก็เคยมีผู้หญิงเนี่ยผิดหวังจากความรักครับแล้วก็มากระโดดตึกฆ่าตัวตายซึ่งลักษณะที่เขาบอกกับสิ่งที่น้องเห็นเนี่ยบังเอิญมันคล้ายกันใช่ตอนเด็กเนี่ยพี่เคยคิดไหมครับว่าโตขึ้นมาพี่ทำอาชีพอะไรความใฝ่ฝันของพี่คืออะไรฮะถ้าตอนเด็กเลยเนี่ยไม่เคยคิดนะทอมแล้วพอตอนมัธยมเนี่ยเริ่มมีความคิดว่าอยากเป็นดีเจคราวนี้พอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิ่งขึ้นไปชั้น2เหมือนฟอร์มว่าเราอ่ะอ่านหนังสือเหมือนฟอร์มว่าทำการบ้านแล้วก็เรามีวิทยุเครื่องนึงและไอ้เสียงที่มันออกมาจากวิทยุเนี่ยเฮ้ยชอบอ่ะได้พูดได้คุยเสียงที่มันออกมาได้เปิดเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเนี่ยชอบอยากเป็นในเนี้ยเราก็จะมีเทปคาสเซ็ตที่เป็นเทปเปล่าครับอัดเลยเพลงเพลินก็ฟังไปตามปกตินะแต่ช่วงไหนที่พี่เขาพูดอ่ะเราจะเรคคอร์ดเลยเพราะพี่อัดตรงที่เขาพูดเหรอใช่ฮะปกติคนเนี่ยเขาจะก๊อปเพลงไงใช่เขาก็จะดูดเพลงออกมาจากการอัดเพลงแต่พี่จะแล้วพี่เอามาทำอะไรอ่ะเอามาฟังทำไมคำสวยจังเลยอ่ะไปเอาคำนี้มาจากไหนอ่ะอะไรเงี้ยชอบเนี่ยเราก็เลยอัดเสียงพี่ๆเหล่านั้นไว้แล้วเวลาที่เวลาเรามาเปิดไฟอีกครั้งเราก็ยกมือไหว้ที่จริงเหรอสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครูครับคือพี่มองว่าดีเจเหล่านี้คืออาจารย์ของพวกเราพี่ครับเดี๋ยววันนึงผมขออนุญาตเอาคำพี่มาใช้บ้างนะครับอะไรเงี้ย
พอพี่จบมัธยมพี่เข้ามหาวิทยาลัยเรียนคณะอะไรครับถ้าย้อนกลับไปก็คือความที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่หน้าตาเนี่ยไม่ดีเลยนี่เรารู้ตัวเองนะอาชีพเนี้ยเมื่อสมัยก่อนอ่ะมันไม่เห็นภาพดีเจยุทธนั่นคือฟังแค่เสียงหน้าตาถ้าไม่เคยเห็นแล้วรู้สึกว่าหน้าอย่างเราอ่ะออกทีวีโอ้โหอายก็ตายเลยนะโอ้โหนี่คือสิ่งที่พี่คิดว่าคิดจริงๆว่าพี่อยากทำงานนี้เพราะแบบมันไม่เห็นหน้าด้วยก็มีแค่เสียงคุยตลกเฮฮาเปิดเพลงก็เลยอยากเป็นอาชีพนี้แต่ก็ไปเอ็นนะแต่พี่สอบเข้าไม่ได้พอถึงวันนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะให้เป็นแต่เราเรียนหนังสือไม่เก่งฉันเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยตัดทิ้งเลยเราก็เลยหาวิธีการว่าอ๋อถ้าการจะเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วไม่ต้องเรียนมาทางนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยเราควรจะต้องพาตัวเราเนี่ยไปเป็นสมาชิกชมรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แต่การจะเป็นสมาชิกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องมีนักจัดรายการวิทยุที่ผ่านการอบรมแล้วก็สามารถจะเซ็นให้เราได้รับรองให้เราได้ทำไงดีวะต้องมีคนเซ็นเพราะถ้าไม่มีคนเซ็นเนี่ยเราไม่มีทางจะมาเป็นนักจัดรายการวิทยุได้เลยนะครับยุคนั้นกูพี่อรุณโลกเริ่มทองต้องบอกว่าเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวรุ่นนั้นที่เก่งมากสวยมากน่ารักมากตอนนั้นแกอยู่หมู่บ้านเดียวกับเราแล้วก็ขับจักรยานผ่านหน้าบ้านแกผ่านหน้าบ้านแกทุกวันเลยฮะแกก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างจนวันนึงมันคงเป็นโชคของเราท็อปแกนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าวันนี้มีโอกาสแล้วไม่เข้าไปขอเนี่ยโอกาสนี้พี่อาจจะหลุดลอยไปเอาวะก็เลยจอดจักรยานเสร็จปุ๊บก็พี่ครับพี่อรุณโรจน์ครับสวัสดีครับผมพอดีอยู่แถวนี้ครับแล้วก็บอกความในใจเราไปว่าเราต้องการอะไรคือผมจะไปสอบใบผู้ประกาศแต่ว่าต้องมีคนเซ็นรับรองพี่ช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับพี่อรุณโรจน์เซ็นให้เขาว่าตรงป่าช้าวัดดอนผีดุไปดูกันไหมแล้วช่วยโทรเข้ามารายงานให้ฟังหน่อยเว้ยว่ามันเป็นยังไงโดยที่ผมจะอยู่สถานีส่งคนอื่นไปตลอดเลยพี่ทำรายการผีใกล้ผีที่สุดแต่ไม่เคยไปเองเลยอ่ะ